สวัสดีครับตัวนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับว่าที่เห็นเขาว่ากันว่าอับปราศาสตร์สูงสูงนะอับยากนะครับเพราะว่าใช้ทรัพยากรเยอะเดี๋ยวจะอับปราศาสตร์นะครับเลเวล17นะครับนะฮะตอนนี้เลเวล16นะครับใช้ไม้7ล้านนะครับแล้วก็ข้าว7ล้านแล้วก็เหล็กกับแร่เงินนะไม่เท่าไหร่นะเหล็กนี่7แสนก็สะสมแร่เงินกับเหล็กไปแล้วแต่ไม้กับข้าวยังไม่ได้สะสมนะครับคราวนี้จะมาอัพให้ดูว่าถ้าเราไม่ได้มีของสะสมเลยเราจะหาของจากไหนนะฮะขั้นแรกก็คือการสะสมนะฟาร์มนะครับเอาไปปล่อยทหารฟาร์มที่สองก็คือการเก็บจากนี่นะครับโรงไม้โรงนานะฮะในนอกเขตกำแพงของเราเองนะครับแต่หลักๆนี่ก็จะต้องเป็นหีบนะฮะที่ผมสะสมไว้นะครับจากการออกไปตีมอนสเตอร์นะครับนี่นะฮะไปตีมอนสเตอร์ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวนี่นะครับเขาจะมีนะฮะหีบไม้ครับตีเลเวล12ก็ดรอปหีบไม้นะฮะ12กล่องเขาสุ่มนะครับระหว่างหีบไม้กับหีบข้าวนะครับคราวนี้เมื่อเราสะสมหีบไว้เยอะแล้วนะครับมันก็พอนะฮะที่จะอัพก็มาดูกันก่อนเดี๋ยวจะกดใช้ให้ดูเลยนะครับนี่นะหีบไม้สะสมไว้ 2,000 กว่านะครับหีบละ 1,000นี่ก็2ล้านนะแล้วก็นี่อีกนะครับเยอะนะฮะนี่ด้วยอยู่ใช้หมดเลยนะครับหีบข้าวก็มีนะ6ล้านนะครับเฉพาะหีบละพันนะแล้วก็หีบย่อยๆอีกนะครับอันนี้ก็3แสนหมื่นแสนล้านนี่3ล้านพออยู่แล้วนะครับคราวนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือนี่นะครับเควสนะครับนี่นะแนะนำให้เพื่อนที่ต้องการจะอัพนะครับเก็บเควสไว้นะฮะไม่รับนะฮะเวลาเราทำเควสต่างๆเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยเราไม่กดรับนะฮะเราก็ไล่ทำไปเรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นนะฮะไม่ใช่ว่ารับแล้วเราถึงจะทำต่อได้นะฮะไม่จำเป็นนะครับเราเก็บไว้เวลาเราจะอัพปราสาทหรือว่าจะอัพของหนักๆเนี่ยในตอนเวทคุ้มสูงนะครับหายากการตีมอนก็ออกไปนอกแผนที่นะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบเล่นควรจะตีมอนเป็นประจำนะฮะจนกว่าค่าพลังกายนะครับนี่นะฮะสีเขียวๆเนี่ยมันจะหมดนะก็ปล่อยหมดไปแล้วก็ปล่อยฟาร์มนะพอมันเด้งขึ้นมาเต็มอีกแล้วก็ตีมอนอีกนะฮะนี่นะครับตามพื้นที่นี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมเวไหวเวล12นะครับเวล13ยังไม่รอนะครับเพราะว่าช่วงนี้พักเล่นมาแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะครับอันนี้เข้ามาอัพประสาทให้ดูว่ามันไม่ยากนะครับสำหรับคนที่เล่นประจำนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะถ้าท่านออนประจำเรื่อยๆนะฮะก็ตีมอนเรื่อยๆนะคราวนี้จะมารับเควสก่อนเควสผมใช้ในการอัพปราสาทเวล16ครั้งที่แล้วเนี่ยไปเกือบหมดนะฮะเควสกดรับเควสอย่างเดียวเนี่ยแรกผมพอเลยไม่ต้องกดใช้หีบนะฮะก็เลยเหลือหีบเยอะอยู่อันนี้มารับเควสนะฮะต่อเนื่องเลยนะฮะอันนี้มีกี่เควสเนี่ยอันนี้มีไม้6แสนมีข้าว4แสนโดยประมาณนะครับเควสก็รับไปผมคงเหลือไม่กี่อย่างครับเควสตอนนี้ก็นะครับกดรับไปนะฮะ สะสมไว้เพื่อการนี้อยู่แล้วนะที่มาจะหมดแล้วนะเพราะว่า16แล้วตอนนี้ผมเก็บ16ก็แสดงว่าใกล้จะหมดแล้วหมดแล้วนะครับได้มาเมื่อกี้6แสนนะได้มาล้าน2นะครับข้าวก็ได้มาประมาณล้าน3นะครับคราวนี้จะใช้ถึง7ล้านนะครับแล้วเราจะใช้หีบนะครับหีบนะครับ7ล้านใช่ไหมครับ
นี่นะอันนี้หยิบข้าวนะดิใช้ไม้ก่อนนะครับ4 ล้านแล้วนะฮะอันนี้ใช้หีบ2,000นะครับใช้หีบ4,000ไปใช้ให้หมดใช้ให้หมดอันนี้ก็รวม3 ล้านนะอ่ะ8 ล้านพอนะอันนี้มาข้าวนะครับข้าวอันเดียวก็ถ้าจะพอแล้วมั้งฮะใช้เท่าไหร่7 ล้านเท่าไหร่หนอเดี๋ยวข้าวมันจะเหลือนะไม่อยากให้มันเหลือพอเหลือแล้วเดี๋ยวทหารกินหมดนะฮะ7,600,000นะครับ7,600,000ข้าว7,600,000อันนี้มีล้านแล้วก็ใช้อีกใช้อีก6,000อ้าว6,000นะฮะหกใช้นะครับ7 ล้านนะฮะอัพเลยนะครับอัพเกรดนะครับเรียบร้อยนะฮะไม่มีเพื่อนจะช่วยอยู่แล้วเพื่อนไล่ออกหมดแล้วนะนี่นะครับเรียบร้อยนะฮะอัพเกรดไปแล้วนะครับใช้ระยะเวลา2 วันนะฮะคือถ้าเพื่อนมีการสะสมหีบพวกนี้ไว้นะฮะตอนนี้ก็ใช้หีบหมดนะฮะเควสก็หมดเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นต่อก็ควรจะสะสมนะฮะเรื่อยๆนะครับกว่าที่เพื่อนจะถึงขั้นที่จะต้องอัพประสาทอีกระดับหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็จะมีหีบเยอะแยะนะครับสำหรับคนที่เล่นอยู่ก็ควรจะตีมอนนะครับตีได้ก็ตีนะฮะอย่าพลาดนะครับเพราะว่าหีบพวกนี้เนี่ยเขาไม่สามารถจะป้นเราได้นะครับเราจะเก็บไปใช้อย่างเดียวเลยถ้าเป็นพวกข้าวนะพวกนี้นะถ้ามีอยู่ในปราสาทนะครับเกินกําหนดที่โกดังจะเก็บได้เนี่ยเขาก็จะมาป้นเราได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหีบนะฮะเขาป้นไม่ได้นะครับตอนนี้ของหมดแล้วผมก็จะออกไปสะสมต่อนะฮะผมก็ไม่ได้เล่นจริงจังแล้วนะครับเข้ามาอัพให้ท่านดูว่าในระดับ17ก็ยังอัพง่ายอยู่นะสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้หีบนะครับสำคัญเควสอย่าใช้นะครับเควสใช้เมื่อจำเป็นนะเกี่ยวไว้อัพปราสาทนะครับเพราะว่าปราสาทนี่มันใช้เยอะในตอนหลังๆนะครับตอนแรกๆถ้าจะใช้อะไรเนี่ยก็เอาทหารเอาไปป้นแทนนะเอาออกไปไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มดีกว่าเก็บพวกนี้ไว้ใช้ในตอนสำคัญสำคัญนี้นะครับนี่ฮะหลังจะปล่อยแล้วก็ว่ากันไปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทหารไปแอบนี่จะส่งไปทำไมเดี๋ยวมาเสริมท้ายนิดนึงนะครับเวลาอันนี้เรียกทหารกลับเวลาจะเจอโจมตีนะฮะตอนนี้จะมีจะถึงเวลาที่เควสฆ่ากันแล้วนะครับอีก2 วันนะนี่เควสที่3นะครับพรุ่งนี้เควสที่4มะรืนนะครับมะรืนก็จะเป็นเควสที่จะเจอโจมตีแล้ววิธีแอบอีก1 วิธีของผมก็คือที่เพื่อนเขาแนะนำมันนะครับเพื่อนกิลท่านท่านบอยนะครับแนะนำไว้เพื่อนกิลตอนนี้ย้ายไปเซิร์ฟ300แล้วเขาบอกว่าก็นะครับย้ายเอาทหารนี่ครับไปตั้งค่ายนะฮะมาสอนอะไรฉันตอนนี้เอาทหารนะครับไปตั้งค่ายนะฮะไกลๆนะครับแอบไว้นี่นะฮะเราก็มาหาพื้นที่ไกลๆนะไม่ต้องชายแดนมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าท่านติดชายแดนมากเกินไปเนี่ยสมมตินะครับสมมติเนี่ยติดขอบเลยอย่างเงี้ยนี่นะฮะถ้ามาเอาขอบเลยอย่างเงี้ยเวลาคนเข้ามาหาเนี่ยหาเจอง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะไล่ขอบวิธีนี้ก็สามารถจะหนีได้นะฮะ 50% นะไม่ใช่ว่าจะรอดนะครับนี่ของใครเอ่ย 400,000 ไม่ใช่ว่าจะรอดนะคือตายได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้คือการเอาทหารออกมาแอบนะครับในที่อื่นนะฮะที่ไกลๆจากเมืองนะครับไกลจากเมืองหลักนะนี่นะฮะไกลจากเมืองหลักถ้าคนเขาจะมาตีเขาก็จะต้องเดินทางมาหานะฮะถ้าโชคดีเรียกว่าโชคเหรอถ้าโชคดีนะครับก็ไม่เจอนะฮะไม่เจอค่ายเราถ้าโชคร้ายก็เจอแล้วถ้าเจอตีเนี่ยเราจะตายทันทีเลยนะฮะไม่บาดเจ็บด้วยนะซึ่งมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงเดี๋ยวผมจะเอามาแอบไว้พยายามหากำแพงนะอยากแอบใกล้ๆกำแพงเอ้ไม่ใช่สิใกล้ๆพวก
ภูเขาฮะภูเขามันจะพังในความคิดผมนะเพราะภูเขามันออกจะสีทึบๆใช่ไหมมันก็จะพรางนะครับพรางคล้ายนะพรางคล้ายนะเดี๋ยวมาดูนี่นะครับผมก็ส่งมาส่งไปเลยเต็มที่นะแอบไปก่อนเลยวิธีแอบก็ไม่ควรจะไปแอบผ่านเมืองนะเมืองอรินะถ้าเมืองอรีที่ชอบมาตีเราอยู่ทิศทางไหนนะเราอย่าส่งไปทิศทางนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเดินทางผ่านนะฮะแล้วเขาจะเห็นเส้นทางนะครับแล้วเขาจะจําได้ว่าจุดหมายเราอยู่ไหนเขาก็จะจําไว้นะฮะถึงเวลาตีเขาก็ไปตีง่ายนะฮะไม่ต้องหาเลยสบายนะเพราะฉะนั้นควรจะแอบนะครับไม่ให้ผ่านทิศทางเมืองที่เขามาตีเรานะครับคนที่มาตีเราก็หน้าเดิมๆนะฮะมันคิดมากเลยนะนะอ้าววางไม่ได้นี่นะครับเมืองหนึ่งมีทหารอยู่แค่8หมื่นนะส่งไปนะครับถ้าเขามาดูเราในตอนนี้นะเขาก็จะเห็นเส้นทางเราเดินแล้วเขาก็จะไปดักถูกนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยเอาออกไปทิ้งไว้นะครับอ่ะมาจบวิธีการหนีหนึ่งในวิธีการหนีนะสำหรับคนที่ไม่ใช่ออนผมนะบางทีทิ้งไว้สองสามอาทิตย์นะตอนที่ไม่เล่นนะครับไม่เจอนะหรือเจอค่ายสองค่ายเนี้ยก็ว่าไปสำหรับคนที่เล่นนะฮะวิธีนี้ไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่เล่นประจำนะครับก็มีหลายวิธีนะวิธีนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าเจอตีแล้วทหารจะหายเลยทันทีก็จบนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรก็อยากจะโชว์ว่าการอัพปราสาทที่ใช้แร่เยอะๆเนี่ยมันก็มีวิธีสะสมแร่มาก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็ดอะไรนักหนานะครับก็ขอบคุณครับ